สวัสดีค่ะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติทั้งดีและร้ายรวมถึงเป็นปฐมวงศ์ของราชวงศ์ปราสาททองวันนี้โมเมนต์ชาแนลขอนำเสนอประวัติของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยชาติกำเนิดของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นถูกแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบแรกพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระเอกาทศรสโดยครั้งหนึ่งสมเด็จพระเอกาทศรสยังดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชท่านได้เสด็จประพาสลำน้ำมาถึงเกาะบางปะอินเรือพระที่นั่งถูกลมพัดจนล่มจึงต้องไปเสด็จอาศัยอยู่ที่เกาะบางปะอินและพบกับหญิงงามนามว่าอินซึ่งเป็นสาวชาวบ้านและในคืนนั้นเองก็ทรงได้นางเป็นบาทบริจาริกาต่อมานางได้คลอดบุตรชายสมเด็จพระเอกาทศรสครั้นจะรับไว้เป็นพระราชโอรสก็ละอายพระทัยจึงทรงให้ออกยาสีธรรมาธิราชรับไปเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ส่วนชาติกำเนิดแบบที่2นั้นเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันว่าน่าจะมีความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งมาจากจดหมายเหตุชาวต่างชาติซึ่งเอกสารนี้ได้เขียนขึ้นร่วมสมัยเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกล่าวไว้ประมาณว่าจะหมื่นสีสรรักษ์หรือเจ้าไลที่ต่อมาก็จะได้เป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นเป็นบุตรของออกยาสีธรรมาธิราชซึ่งเป็นพระเชษฐาองค์โตของสมเด็จพระชนนีในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งคนทั้งหลายต่างเรียกสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในขณะนั้นว่าพระองค์ไลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นทรงประสูติในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งปีพ.ศ.ที่ประสูตินั้นก็ยังไม่แน่ชัดค่ะเราจะมาพูดกันต่อถึงบิดาของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์หรือเจ้าไลนั้นเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าอยู่หัวเองก็ให้การนับถือท่านอีกด้วยค่ะซึ่งออกยาสีธรรมาธิราชคาดว่าจะมีอายุอยู่พอสมควรและเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มีบทบาทอย่างน้อยๆ2รัชกาลเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ผู้เป็นบุตรนั้นครั้งแรกได้รับราชการในช่วงอายุ13ปีโดยครั้งแรกนั้นก็ได้เป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วต่อมาหลังจากนั้นอีก1ปีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาดเล็กอุ้มแพรและกล่าวกันว่าเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเอกาทศรสจนได้เลื่อนเป็นเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์เมื่ออายุ15ปีซึ่งเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ผู้นี้เป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอนักเลงและบ่อยครั้งก็มักจะหาเรื่องหนักใจให้ออกยาสีธรรมาธิราชอีกทั้งเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านการต่อสู้รวมถึงมีพวกพ้องและบริวารอยู่เป็นอันมากแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้ถวายตัวเป็นบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งบางหลักฐานก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์โดยณตอนนั้นฐานะของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์ยังผนวดอยู่มีสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชาต่อมาในปลายรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสได้เกิดความวุ่นวายตั้งแต่ที่อุปราชวังหน้าหรือเจ้าคว้าสุทัศน์เสวยยาพิษจนสิ้นพระชนม์ในบางหลักฐานได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงเสียพระทัยจนเสด็จสวรรคตแต่ในบางหลักฐานก็กล่าวว่าหลังจากที่เจ้าฟ้าสุทัศน์สิ้นพระชนม์สมเด็จพระเอกาทศรสก็ได้ตั้งอุปราชคนใหม่คือพระศรีสวภาคซึ่งเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นขุนนางจึงเริ่มแตกออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนพระศรีสวภาคกับฝ่ายที่มองว่าการที่พระศรีสวภาคได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชนั้นไม่เหมาะสมเพราะพระศรีสวภาคนั้นมีพระเนตรบอดไปข้างหนึ่งรวมถึงพระองค์ทรงอ่อนแอไม่เหมาะแก่การได้ขึ้นเป็นอุปราชซึ่งหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระเอกาทศรสก็เสด็จสวรรคตในราวปีพุทธศักราช2153เป็นผลให้พระศรีสวภาคซึ่งมีสิทธิธรรมมากที่สุดได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแต่พระองค์นั้นทรงครองราชได้เพียงแค่1ปี2เดือนเท่านั้นค่ะเนื่องจากในบางหลักฐานกล่าวว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่อ่อนแอและไม่สนพระทัยในการบริหารบ้านเมืองมากเท่าที่ควรโดยเฉพาะการก่อการกบฏของชาวญี่ปุ่นซึ่งทำให้อีกขั้วอำนาจหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาต่อต้านพระองค์อย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ก่อการกบฏล้มราชบัลลังก์ของพระองค์นำโดยพระอินทราชาหรือพระพิมลธรรมอนันตปรีชาและเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์
ร่วมกันนำกองกำลังเข้ายึดพระราชวังหลวงแต่บางหลักฐานก็บอกว่าเหตุการณ์การเข้ายึดพระราชวังหลวงนั้นจะเหมือนศรีสรรักษ์ได้ทำแต่เพียงผู้เดียวและสามารถเข้ายึดพระราชวังหลวงได้สำเร็จซึ่งถ้าทำเพียงคนเดียวจริงๆตามหลักฐานตอนนั้นจะเหมือนศรีสรรักษ์ก็คงจะมีบารมีมากพอสมควรแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามการก่อการกบฏในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จจึงได้ทูลเชิญพระอินทราชาขึ้นครองราชสมบัติมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์นั้นจึงได้รับความดีความชอบในต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองแต่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นได้ไม่นานค่ะเพราะด้วยเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้ไปก่อเรื่องในพระราชพิธีแรกนาขวัญซึ่งพระยาแรกนานั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย์ที่เข้าไปทำพระราชพิธีแทนองค์พระมหากษัตริย์แต่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้เข้าไปในทำนองที่จัดแสดงละครตามธรรมเนียมประเพณีแต่ด้วยเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ลงมือแรงเกินไปจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขนาดที่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ไล่ฟันจนสมัครพรรคพวกของออกยาเกี่ยวข้าวที่ทำในพระราชพิธีได้รับบาดเจ็บสาหัสออกยาเกี่ยวข้าวนั้นได้หนีไปกราบทูลฟ้องต่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพิโรธมากจึงเรียกให้เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์เข้ามาเฝ้าแต่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์นั้นกลัวความผิดจึงหลบหนีและด้วยเหตุนี้ออกยาศรีธรรมาธิราชผู้เป็นบิดาจึงต้องรับเคราะห์แทนแต่ในที่สุดแล้วเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ก็ต้องยอมกลับมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์นั้นได้ถูกลงโทษโดยการจองจำ5ประการขังไว้ในคุกนานถึง5เดือนเจ้าขัวมณีจันทร์จึงขอพระราชทานอภัยโทษให้กับเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์แต่บางตำนานก็ได้เล่าต่อไปว่าหลังจากที่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์นั้นก็มีแต่ความเจ็บแค้นจึงซ่องสุมกำลังชักชวนขุนนางเพื่อที่จะล้างแค้นในครั้งนี้โดยการลักลอบเข้าไปปรงประชนพระศรีสินพระองค์ทองพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพื่อที่จะเป็นการแก้แค้นค่ะแต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ล้มเหลวเมื่อมีทาสคนหนึ่งในเรือนของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้นำแผนการร้ายนี้ไปเปิดโปงจนเข้าถึงพระเนตรประกันของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงได้เรียกเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์มาเข้าเฝ้าทรงพระพิโรธและจะสังหารเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ทิ้งเสียด้วยดาบญี่ปุ่นแต่ด้วยดาบญี่ปุ่นนั้นติดสายสะพายจึงทำให้ทรงฟันพลาดเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์จึงหาที่หลบซ่อนตัวแต่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงจับได้และฟันเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ลงที่บ่าและหลังด้วยประหัตของพระองค์เองสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงรับสั่งให้ขังเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์รวมถึงสมัครพรรคพวกไว้ในคุกหลายปีโดยโทษนี้เป็นโทษที่เสมือนโดยกบฏนักประวัติศาสตร์หรือนักคิดได้วิเคราะห์ว่าตามโทษแล้วจะต้องถูกถอดยศและถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสโดยตามหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษของผู้คิดลอบปรุงพระชนพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ระดับสูงนั้นตามหลักฐานสมัยปลายกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงนักโทษที่ก่อเหตุแบบนี้ว่าถ้าไม่ถูกลงโทษประหารก็จะต้องถูกลงโทษหนักโดยการใส่โซ่ล่ามคอติดกันไว้ประมาณ 20-30 คนและถูกเกณฑ์ไปทำงานหลวงทั่วพระนครพอถึงวันพระก็จะปล่อยให้ขอทานหากินตามตลาดแต่แอดมินขอพูดก่อนนะคะวันนี้เป็นแค่เพียงข้อมูลบทลงโทษในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นส่วนเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ที่แท้จริงแล้วจะถูกลงโทษสถานหนักแค่ไหนหรืออย่างไรก็ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ค่ะต่อมาเมื่อเกิดศึกกับเขมรเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์จึงถือโอกาสนี้อ้อนวอนทูลขอพระราชทานอภัยโทษต่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพื่อที่จะไถ่โทษโดยการไปออกรบโดยมีออกยาอุปราชเข้ามาช่วยทูลขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็ทูลขอได้สำเร็จค่ะและเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ก็ได้ตามไปออกศึกที่เขมรแต่ศึกในครั้งนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถตีเอาเขมรกลับมาเป็นเมืองประเทศราชได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานที่ให้รายละเอียดว่าเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้พิสูจน์ตนเองในสงครามครั้งนี้ให้กับแม่ทัพนายกองทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ในอีกหลักฐานหนึ่งก็กล่าวว่าทัพเรือที่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ติดตามไปไม่ได้ทำการสู้รบแต่ประการใดเลยซึ่งสองหลักฐานนี้ก็ขัดแย้งกันค่ะแต่ผลสุดท้ายแล้วก็ทำให้เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้กลับเข้ามารับราชการในตำแหน่งตามเดิม
และหลังจากนั้นก็ได้เกิดเรื่องกบฏญี่ปุ่นขึ้นอีกครั้งค่ะซึ่งในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงกับต้องเสด็จหนีและในเวลาต่อมาก็ให้จมื่นศรีสรรักษ์หรือในบางหลักฐานก็บอกว่าตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นออกยาศรีวรวงศ์เข้ามาปราบปรามจนในที่สุดสามารถปราบปรามได้สำเร็จและได้ตั้งออกยาศรีวรวงศ์หรือแต่เดิมคือจมื่นศรีสรรักษ์ขึ้นเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์หลังจากนั้นก็มาถึงช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในตอนนั้นตามหลักฐานได้ระบุว่าพระองค์มีขุนนางที่ทรงไว้วางพระทัยอยู่2คนคือยามาดะนางามาสะและเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ซึ่งในครั้งที่พระองค์เริ่มจะประชวรหนักจึงมีพระกระแสรับสั่งให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์และออกยาสีนาพิมุขหรือยามาดะนางามาสะให้ช่วยพระราชโอรสของพระองค์คือพระเชษฐาธิราชซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่ให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเพราะเนื่องจากหมู่ขุนนางบางกลุ่มไม่เห็นด้วยที่จะตั้งพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชสมบัติเนื่องจากในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมบางหลักฐานได้บอกว่าพระองค์ทรงตั้งพระอนุชาของพระองค์คือพระศรีสินขึ้นเป็นพระมหาอุปราชหรือวังหน้าซึ่งก็หมายถึงว่าพระอนุชาของพระองค์มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะได้ครองพระราชสมบัติอยู่เหมือนกันค่ะเพราะเหตุนี้เองหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตไปแล้วจึงเกิดการแย่งชิงพระราชสมบัติขึ้นอีกครั้งแต่ในที่สุดฝั่งของพระเชษฐาธิราชที่มีขุนนางนำโดยออกยาสีนาพิมุขและเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้ทำการสำเร็จจึงมีผลให้พระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติกล่าวกันว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้สั่งให้สำเร็จโทษพระศรีสินอุปราชวังหน้าและยังเป็นพระปิตุลาของพระเชษฐาธิราชและในขณะที่พระองค์จะถูกนำตัวไปสำเร็จโทษพระองค์ได้ตรัสกับพระเชษฐาธิราชโดยความมีประมาณว่าให้ระวังพระองค์ให้จงดีเพราะคนใกล้ตัวไม่น่าไว้วางพระราชหฤทัยเลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะบางหลักฐานก็ได้พูดไปอีกแบบหนึ่งว่าจมื่นศรีสรรักษ์ซึ่งได้เลื่อนเป็นออกยาศรีวรวงศ์เมื่อทำความดีความชอบในครั้งนี้แล้วจึงได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ซึ่งขัดกับอีกหลักฐานหนึ่งค่ะว่าพระองค์ได้เป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เมื่อครั้งตอนที่ปราบกบฏญี่ปุ่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้สำเร็จและเรื่องเล่าที่ว่าพระองค์นั้นได้พูดยุยงให้สมเด็จพระเชษฐาธิราชมีพระกระแสรับสั่งให้ออกยาเสนาพิมุขหรือยามาดะนางามาสะซึ่งเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาที่ร่วมกันปราบกบฏพระศรีสินทำให้สมเด็จพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชได้สำเร็จให้ได้รับบำเหน็จความดีความชอบไปครองเมืองนครศรีธรรมราชเสียเนื่องจากยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขนั้นเป็นที่ไม่น่าไว้ใจของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เพราะบางครั้งก็มีความคิดเห็นที่ผิดแปลกกันรวมถึงในครั้งที่จะประหารกบฏพระศรีสินก็ได้ร้องไห้ให้กับนักโทษหรือขุนนางของพระศรีสินที่จะถูกประหารจึงทำให้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องให้ออกยาเสนาพิมุขไปครองเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อออกยาเสนาพิมุขไปครองเมืองนครศรีธรรมราชแล้วจึงทำให้ขั้วอำนาจในกรุงศรีอยุธยาเหลือเพียงขั้วอำนาจใหญ่ๆเพียงขั้วอำนาจเดียวคือกู้อำนาจของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ซึ่งหมู่ขุนนางนั้นให้ความเกรงใจท่านประดุจผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทำให้พระเจ้าแผ่นดินหรือสมเด็จพระเชษฐาธิราชเริ่มเกิดความระแวงและแล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเมื่อครั้งที่มารดาของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ล้มป่วยถึงแก่กรรมบรรดาขุนนางซึ่งไปช่วยงานศพเมื่อวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเชษฐาธิราชออกว่าราชการปรากฏเห็นขุนนางหายไปจึงทรงพระพิโรธและในบางหลักฐานก็กล่าวว่ามีข้าหลวงเดิมได้สมเด็จพระเชษฐาธิราชทูลยุยงว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์อาจจะคิดก่อการกบฏแต่อย่างไรก็ตามค่ะอำนาจที่มากเสมือนพระมหากษัตริย์ของขุนนางใหญ่เพียงขั้วอำนาจเดียวก็ทำให้ยุวกษัตริย์เกรงกลัวได้สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงระแวง
และบางทีอาจจะทำให้พระองค์คิดที่จะกำจัดเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขุนนางผู้นี้ให้ได้จึงได้ออกอุบายให้มุขมนตรีไปตามเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์มาดูมวยแต่จะหมื่นสันเพชรพักดีส่งข่าวไปแจ้งแผนการของสมเด็จพระเชษฐาธิราชให้กับเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้รู้ตัวก่อนเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงไหวตัวทันและบอกกับขุนนางว่าพระเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่งหลังจากนั้นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้เข้าหยุดพระราชวังได้สำเร็จค่ะส่วนสมเด็จพระเชษฐาธิราชพร้อมด้วยข้าหลวงเดิมได้ลงเรือหนีไปเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงสั่งให้พระยาเดโชและพระยาท้ายน้ำไปตามจับและสามารถจับกุมได้ที่ป่าโมกน้อยหลังจากนั้นมีบทความการจดบันทึกของชาวต่างชาติกล่าวไว้ประมาณว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้พูดประกาศว่าเนื่องจากพระองค์ได้เสด็จหนีไปจากพระราชวังของพระองค์เองทรงละทิ้งมงกุฎและเกียรติยศของกษัตริย์พระองค์ไม่สมควรที่จะปกครองพวกเราสืบไปทันใดนั้นสมเด็จพระเชษฐาธิราชจึงถูกคุมตัวไปสำเร็จโทษสถานที่เดียวกันกับที่พระปิตุลาถูกประหารและในบางหลักฐานก็บอกว่าพระองค์ก็ได้สิ้นประชนแบบเดียวกับพระปิตุลาหลังจากนั้นเจ้าพระยากลาโหมและหมู่ขุนนางก็ได้เชิญพระอทิตยวงศ์ผู้เป็นพระราชอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งมีพระชนมายุแค่เพียง 9,000 ปีขึ้นครองราชสมบัติแต่ด้วยพระองค์นั้นยังทรงพระเยาว์จึงไม่สามารถว่าราชการได้ซึ่งทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายบางการจดบันทึกได้กล่าวว่าเหล่าขุนนางมุขมนตรีเห็นว่าสมเด็จพระอทิตยวงศ์นั้นยังทรงพระเยาว์เกินไปไม่รู้จักว่าราชการจนเสียการแผ่นดินจึงพากันถอดพระองค์ออกจากพระราชสมบัติและหมู่ขุนนางก็พากันขอร้องให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขึ้นครองราชสมบัติเพื่อเห็นแก่บ้านเมืองเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงทนการอ้อนวอนไม่ได้จึงต้องจำใจรับและถอดสมเด็จพระอทิตยวงศ์ออกเสียจากพระราชสมบัติแล้วทำพิธีราชาภิเษกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช2173ทรงมีพระนามว่าพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชแต่เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชแล้วก็ไม่ทรงประหารชีวิตพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนโดยให้ลดตำแหน่งกลับไปเป็นพระอทิตยวงศ์แล้วทรงชุบเลี้ยงอยู่ในพระราชวังนักประวัติศาสตร์ตีความว่าพระองค์อาจจะอยากให้ทรงเห็นว่าพระองค์นั้นไม่มีความปรารถนาที่จะอยากได้พระราชสมบัติเพียงแค่ต้องการรักษาบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขเท่านั้นโดยพระอทิตยวงศ์ได้ประทับอยู่กับพระสนมพี่เลี้ยงจนกระทั่งเกิดเรื่องในปีพุทธศักราช2176หลังจากการขึ้นครองราชของพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชได้เพียงประมาณ3ปีระหว่างที่พระองค์เสด็จไปนมัสการพระศรีสันเพชรดายานขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรนั้นได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระอทิตยวงศ์ขึ้นนั่งห้อยเท้าอยู่บนหลังกำแพงแก้วซึ่งเป็นที่ที่สูงกว่าพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชประทับอยู่พระองค์จึงตรัสว่าอาทิตยวงศ์องค์อาจมีได้ลงจากกำแพงแก้วให้ต่ำกว่าเราจึงโปรดให้ลดพยศให้อยู่เรือนสองไม้ไผ่สองห้องสองหลังริมวัดท่าทรายแล้วให้คนรับใช้ไว้เพียงสองคนเพื่ออยู่ตักน้ำหุงข้าวให้พระองค์เสวยซึ่งในที่สุดก็ทำให้พระอาทิตยวงศ์เกิดความคับแค้นใจมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การก่อการกบฏโดยมีขุนนางเดิมที่ขัดผลประโยชน์กับพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชเป็นผู้ร่วมก่อการรวมกำลังคนได้ประมาณ200คนและร่วมกันก่อการกบฏบุกเข้าพระราชวังโดยไม่ทันให้คนในพระราชวังได้รู้ตัวพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้เสด็จหนีลงเรือแล้วโปรดให้ขุนนางเร่งปราบกบฏและสามารถจับพระอทิตยวงศ์ได้โดยบางหลักฐานได้กล่าวว่าพระองค์ได้ถูกสำเร็จโทษตามพระราชประเพณีแต่ในบางหลักฐานก็บอกว่าพระองค์ทรงถูกตัดศีรษะเสียบประจานไว้ที่ตะแลงแกงและก็เป็นการสิ้นสุดราชวงศ์สุโขทัยโดยสมบูรณ์และในปีที่3ของการขึ้นครองราชหรือในปีเดียวกันกับที่สำเร็จโทษพระอทิตยวงศ์ไปแล้วพระองค์ก็ทรงประหารชีวิตเจ้าชาย2พระองค์โดยองค์1นั้นมีพระชนมายุเพียงแค่7พรรษาส่วนอีกพระองค์15พรรษา
ทั้งสองพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระอินทราชาหรือพระเจ้าทรงธรรมบรรดาขุนนางที่พากันมาคัดค้านการกระทำนี้ต่างถูกทำร้ายด้วยน้ำมือของพระองค์และที่พักอาศัยรวมทั้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ถูกริบราชบัตรจนหมดสิ้นทรงให้นำนักโทษสำคัญ3คนคือ 1. ออกยากลาโหมแม่ทับช้าง 2. ออกยาพระทายน้ำแม่ทับม้า 3. ออกหลวงธรรมไตรโลกเจ้าเมืองตนาวสีซึ่งทั้ง3คนเป็นที่โปรดปรานและไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นอย่างมากโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้มีรับสั่งให้นำอดีตขุนนางใหญ่ออกมาจากคุกแล้วให้สับร่างของคนเหล่านั้นออกเป็นท่อนๆที่ท่าช้างบริเวณทวารหนึ่งของพระราชวังโดยศีรษะและร่างกายส่วนอื่นถูกเสียบประจานไว้ตามที่สูงในเมืองหลายแห่งเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจมิให้มีการขัดขวางต่อต้านการสืบราชสมบัติของพระองค์และทรัพย์สมบัติของทั้ง3คนได้ถูกริบราชบัตรทั้งหมดพระองค์ทรงกำจัดออกยาเสนาพิมุขโดยการลอบวางยาพิษโดยใช้ให้ออกพระนฤทธิ์นำยาใส่แผลที่เป็นยาพิษนำไปให้ออกยาเสนาพิมุขใช้ทาที่บาดแผลจนทำให้ออกยาเสนาพิมุขสิ้นชีวิตทุกท่านคะเพื่อความไม่สับสนแอดมินขออนุญาตเล่าตัดตอนนิดนึงนะคะว่าพระนามของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชทรงได้ชื่อนี้มาอย่างไรโดยในคำให้การของชาวกรุงเก่าได้ระบุว่าเมื่อพระองค์ครองราชแล้ววันหนึ่งทรงพระสุบินว่าได้ขุดค้นพบปราสาททองหลังหนึ่งฝังอยู่ในจอมปลวกที่พระองค์เคยประทับเล่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์จึงให้ไปขุดที่จอมปลวกนั้นและพบปราสาททองเหมือนกับพระสุบินจึงเรียกขานพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าปราสาททองมาตั้งแต่บัดนั้นซึ่งหลังจากนี้แอดมินจะไม่พูดพระนามว่าพระองค์ศรีธรรมราชาธิราชเพราะอาจจะทำให้เพื่อนๆที่เพิ่งมาศึกษาประวัติศาสตร์สับสนได้ค่ะเมื่อได้มีเรื่องเกี่ยวกับการตายของออกยาเสนาพิมุขเข้ามาภายในกรุงศรีอยุธยาจึงได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างกรุงศรีอยุธยากับชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในพระนครทำให้หมู่บ้านญี่ปุ่นในกรุงศรีอยุธยาโดนควายเผาและถูกยิงด้วยปืนใหญ่ทำลายจนหมดสิ้นพวกญี่ปุ่นถูกฆ่าหรือถูกขับออกไปจากอาณาจักรอยุธยาจนเกือบหมดสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ทำให้โชกุนโตตุกาวะแห่งญี่ปุ่นไม่พอใจมากสั่งให้ตัดสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยาทำให้มีผลกระทบกระเทือนทางการค้าของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นได้พยายามที่จะส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2178และในปีพุทธศักราช2183แต่ญี่ปุ่นก็ไม่ยอมเจริญสัมพันธไมตรีด้วยหลังจากเรื่องความวุ่นวายของชาวญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีเรื่องการจัดระเบียบฝ่ายในโดยพระองค์นั้นมีพระมเหสีอยู่3พระองค์1ในพระมเหสีทั้ง3พระองค์มีพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งพระองค์มีบทบาทอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะตอนที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะประหัตประหารเชื้อพระวงศ์เก่าพระองค์ก็มักจะออกหน้ามาปกป้องอยู่เสมอสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ยังได้พระราชทานพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์หนึ่งให้กับพระอนุชาของพระองค์ซึ่งมียศเป็นวังหน้าหรืออุปราชในขณะนั้นซึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาส่วนพวกพระธิดาพระสนมตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทั้งหมดก็ถูกนำมาคัดเลือกนางคนใดที่สวยก็จะได้มารับใช้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองนางใดปฏิเสธก็จะโดนพระราชอาญาจนสิ้นชีวิตอย่างเหี้ยมโหดส่วนนางที่เริ่มโรยราหรือแก่ลงก็จะถูกแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งของพระราชวังต้องกินอยู่อย่างลำบากส่วนมารดาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ที่ถูกสำเร็จโทษไปซึ่งพระองค์ยังเป็นพระอัครมเหสีของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์ก็โปรดที่จะให้นางมาเป็นสนมแต่นางนั้นไม่ยินยอมจนถูกประหารชีวิตต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และไหม้ลุกลามไปทั่วกรุงศรีอยุธยากล่าวคือได้เกิดอสุรีบาทต้องเหมมหาปราสาทเพลิงไหม้จนดีบุกหลังคาไหลลงห้องครังเรือนหน้าเรือนหลังไหม้จำนวน100หลังคาจึงดับลงครั้งนั้นพระองค์ได้โปรดให้สร้างครังเรือนหรือเรือนท้องพระครังเสร็จภายใน3เดือนและให้สถาปนาพระมหาปราสาทสำเร็จภายใน1ปีเมื่อเสร็จแล้วทรงพระราชทานพระนามว่าพระวิหารสมเด็จและในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนี้ได้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่บางปะอิน
ในปีพุทธศักราช2175พระองค์ได้โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์พร้อมทั้งหมู่พระราชนิเวศและวัดชุมพลนิกายารามขึ้นที่บางปะอินอันเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์สำหรับไว้เป็นที่แปลพระราชฐานรวมถึงสร้างพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยลในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้มีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากเกร็ดและในช่วงที่จุลศักราชกำลังจะเวียนมาครบ 1,000 ปีราษฎรเกิดความวิตกว่าจะถึงกรียุคสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงโปรดให้จัดงานพระราชพิธีลบศักราชแต่ไม่ได้รับการยอมรับในรัชกาลหลังเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชแทนมีการทำบุญและทำทานเป็นเวลาหลายวันและมีการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามกว่า100แห่งในด้านการปกครองของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่มีต่อขุนนางและเชื้อพระวงศ์มีดังนี้ค่ะโดยเรามาเริ่มจากการออกกฎหมายดังนี้คือ 1. พระอัยการลักษณะอุทธร 2. พระอัยการลักษณะมรดก 3. พระอัยการลักษณะกู้หนี้และ 4. พระธรรมนูญในบันทึกได้กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ปฏิบัติต่อขุนนางเยี่ยงทาสขุนนางจะต้องเข้าเฝ้าทุกวันและอนุญาตให้ไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันตามบ้านเรือนที่ระโหฐานได้แต่ไม่อนุญาตให้พูดกันเว้นแต่ในที่สาธารณะและเมื่อขุนนางสิ้นชีวิตลง1ใน3ของสมบัติส่วนตัวจะต้องตกเป็นของพระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงมีพระบรมราโชบายหลายประการที่เป็นการลดอำนาจสถาบันขุนนางลงเพื่อป้องกันไม่ให้ขุนนางมีอำนาจมากเกินไปและสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งเสนาบดีสำคัญบ่อยๆเช่นการให้แบ่งแยกอำนาจกันระหว่างเสนาบดีผู้ใหญ่คือกลาโหมและมหาดไทยแบ่งหัวเมืองทางเหนือให้ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของมหาดไทยให้หัวเมืองทางใต้อยู่ในปกครองของกลาโหมโดยมีการสลับโยกไปรับราชการหัวเมืองดึงกรมโคชบาลที่เคยสังกัดอยู่ใต้สมุหพระกลาโหมมาขึ้นกับพระมหากษัตริย์โดยตรงดึงเจ้าเมืองมารับราชการในกรุงและพระองค์จึงเริ่มใช้วิธีแนวเดียวทางคล้ายคลึงกับเจ้านครอินที่เพิ่มอำนาจให้กับพระราชโอรสและพระอนุชาโดยในที่สุดแล้วการลดอำนาจขุนนางก็เริ่มเกิดปรากฏการณ์ใหม่คือการรวมกลุ่มของขุนนางโดยได้เกี่ยวดองเป็นเครือข่ายอยู่กับพระราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในเวลานั้น3พระองค์จากหลักฐานต่างๆพบว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงมีพระราชโอรส7พระองค์แต่พระองค์ที่สำคัญและมีบทบาทอย่างมากมีอยู่2พระองค์คือ 1. เจ้าฟ้าชัยมีกลุ่มขุนนางผู้ใหญ่หลายคนให้การสนับสนุนตามหลักฐานของรัฐระบุว่ามีออกยาจักรีออกยามหาอุปราชออกยาพระคลังซึ่งก็คือออกยาสมบัติบาลเป็นเสนาบดีผู้มีอิทธิพลมากในปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนอกจากนี้ยังมีออกหลวงท่องสื่อซึ่งออกยาจักรีและออกยามหาอุปราชเป็นพี่หรือน้องเขยของเจ้าฟ้าชัยด้วย 2. พระนารายณ์ทรงมีกลุ่มขุนนางระดับรองและชาวต่างประเทศสนับสนุนโดยพระองค์ทรงมีความใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศที่เป็นพ่อค้าและที่รับราชการในกรมกองต่างๆทั้งจากบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตซึ่งเป็นศัตรูกับออกยาสมบัติบาลนอกจากนี้ยังมีชาวมอญมลายูเปอร์เซียญี่ปุ่นและมีขุนนางระดับสูงบางคนคือออกยาสุโขทัยออกยาวังออกพระอารักษ์ต่อมาคือพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกลุ่มของพระศรีสุธรรมราชามีผู้สนับสนุนไม่แน่ชัดค่ะแต่แอดขอเล่าเรื่องของท่านแทนโดยบางหลักฐานชาวต่างชาติเล่าว่าพระศรีสุธรรมราชาทรงเป็นฝ่ายหน้าซึ่งก็คือตำแหน่งวังหน้าหรือพระมหาอุปราชซึ่งในยุคนั้นวังหน้าก็จะมีขุนนางเป็นของตัวเองซึ่งตามหลักเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ก็จะได้ขึ้นครองราชต่อตามสิทธิ์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะจนเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นเมื่อมเหสีองค์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสิ้นพระชนม์ทำให้ทรงเสียพระทัยและทรงมุ่งหวังจะให้พระโอรสได้สืบราชสมบัติแทนที่จะเป็นพระอนุชาตามกฎมณเทียนบาลด้วยเหตุนี้พระองค์จึงส่งพระศรีสุธรรมราชาไปอยู่เมืองพิษณุโลกที่ห่างไกลเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่วังหน้าจะใช้กำลังยึดพระราชวังหลวงได้โดยมีหลักฐานชิ้นหนึ่งพูดถึงเจ้าเมืองพิษณุโลกซึ่งก่อนที่จะส่งพระศรีสุธรรมราชาไปครองเมืองพิษณุโลกมีหลักฐานหนึ่งกล่าวว่า
ราว7ปีของการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ทรงสั่งประหารชีวิตออกยาพิษณุโลกด้วยสาเหตุที่ทรงสร้างขึ้นเองถึงแม้ว่าออกยาพิษณุโลกเป็นผู้ช่วยเหลือพระองค์ให้ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนการขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกของพระศรีสุธรรมราชานั้นไม่น่าจะให้ไปประทับอย่างเจ้าขันตสีมาที่มีอำนาจเต็มอย่างพระมหาอุปราชในสมัยโบราณแต่อาจให้ไปประทับอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่ก็ประทับอยู่เมืองพิษณุโลกได้ไม่นานค่ะก็พบว่าในระหว่างปีพุทธศักราช2195ถึงพุทธศักราช2198เจ้าฟ้าชัยได้ปกครองเมืองพิษณุโลกแทนส่วนพระศรีสุธรรมราชาไม่ปรากฏบทบาททางการปกครองที่ชัดเจนในช่วงนี้อีกส่วนสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะวางใครมาครองราชต่อจากพระองค์นั้นตามหลักฐานของหัวหน้าสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ประจำกรุงศรีอยุธยาบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช2198ว่าพระนารายณ์เป็นที่โปรดปรานของพระบิดาและทรงมีแนวโน้มสูงที่จะได้ราชสมบัตินอกจากนี้ยังทรงได้รับมอบหมายให้ปกครองบริเวณรอบๆกรุงศรีอยุธยาส่วนพระโอรสองค์อื่นก็โปรดให้ไปปกครองหัวเมืองต่างๆและนี่ก็คือการปกครองของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่กระทำแบบนี้ต่อพระราชโอรสและพระอนุชาซึ่งเป็นวังหน้าของพระองค์เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันไม่ให้มีกลุ่มไหนมีอิทธิพลสูงเกินไปจนล้มบัลลังก์ของพระองค์ได้ค่ะแต่เมื่อพม่าเห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นไม่ได้คอยป้องกันดูแลเมืองเชียงใหม่อย่างแต่ก่อนแล้วเห็นได้โอกาสดีจึงยกกองทัพเข้าตีเมืองเชียงใหม่พระยาเมืองเชียงใหม่สู้รบไม่ได้ทำให้เมืองเชียงใหม่ตกเป็นของพม่าหัวเมืองทั่วทั้งเขตล้านนานั้นได้กลับไปขึ้นกับพม่าตามเดิมส่วนทางด้านของเขมรที่เคยเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาแต่ได้แข่งเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพราะฉะนั้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชจึงยกทัพไปตีเขมรได้รับชัยชนะทำให้เขมรกลับมาเป็นหัวเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาดังเดิมแต่นักประวัติศาสตร์ก็ให้ข้อสังเกตว่าไม่เคยมีหลักฐานชิ้นไหนที่ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงยกทัพไปตีเขมรมีแต่ในพระราชนิพนธ์ไทยรบพม่าเท่านั้นส่วนในด้านหัวเมืองทางใต้นั้นก็ไม่เป็นปกติสุขในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องส่งกองทัพไปตีเมืองปัตตานีเนื่องจากเมืองปัตตานีเป็นกบฏคบคิดกับแขกที่ปลายแหลมมลายูยกกำลังมาตีเมืองสงขลาและเมืองพัทลุงทำให้ต้องส่งกองทัพออกไปสู้รบกันอยู่หลายปีค่ะเหตุนี้จึงทำให้กรุงศรีอยุธยายืมมือบริษัทการค้าฮอลันดาให้ส่งเรือรบ6ลำมาช่วยอาณาจักรสยามทำการโจมตีเมืองปัตตานีโดยมีข้อแลกเปลี่ยนกันว่ากรุงศรีอยุธยาต้องยอมให้ฮอลันดานั้นทำการผูกขาดการซื้อหนังกวางและไม้ฝางเพื่อส่งไปขายต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวแต่ทำไปทำมากรุงศรีอยุธยาไม่ยินยอมจึงทำให้ฮอลันดานำเรือรบ2ลำเข้ามาปิดปากอ่าวเมืองตะนาวสีเพื่อมีให้เรือสินค้าของชาติอื่นเข้ามาทำการค้าขายได้เรื่องนี้ทำให้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงกริ้วมากจึงโปรดให้ประกาศห้ามคนไทยและมอญทำงานให้กับฮอลันดาครั้นเมื่อฮอลันดาขู่ว่าจะย้ายสถานีทำการค้าขายไปอยู่ที่เขมรจึงทำให้กรุงศรีอยุธยาจำต้องยอมโอนอ่อนตามที่ฮอลันดาเรียกร้องโดยยอมให้ฮอลันดาทำการผูกขาดการค้าหนังสัตว์และไม้ฝางแต่ผู้เดียวแต่จะอย่างไรก็ดีค่ะสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นทรงให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นทหารอาสาหลายชาติเช่นอิหร่านโปรตุเกสญี่ปุ่นมาลายูและฮอลันดาและพระองค์ยังได้ผูกสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์อินเดียซามปาจีนมอญและล้านช้างสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครองราชอยู่25ปีก็ทรงพระประชวรหนักแปรพระราชฐานลงไปอยู่ที่พระที่นั่งเบญจรัตน์จึงได้มอบราชสมบัติประทานให้เจ้าฟ้าชัยพระโอรสองค์ใหญ่พร้อมกับให้พระแสงขันชัยศรีต่อมา3วันพระองค์จึงเสด็จสวรรคตพุทธศักราช2198เจ้าฟ้าชัยนั้นต่อมาได้ครองราชเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาส่วนอีกหลายหลักฐานเมื่อเรานำเหตุการณ์มารวมกันทั้งหมดจะได้ใจความประมาณว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2199สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระประชวรหนักจึงโปรดให้ขุนนางทุกคนเข้ามาประจำในพระราชวังด้วยเกรงว่าพระอนุชาจะทรงก่อกบฏวันที่5สิงหาคมทรงพระประชวรหนัก
จนไม่สามารถตรัสได้อีกวันที่6สิงหาคมพระโอรสบางพระองค์ออกจากที่เฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ทรงให้พระอนุชาสามพระองค์ให้สัตย์สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์และให้เตรียมการรวมไพร่พลเข้ามาในพระราชวังหลวงเท่าที่จะทำได้ซึ่งฝั่งเจ้าฟ้าชัยก็ได้เตรียมคนไว้เช่นเดียวกันวันที่8สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคตเจ้าฟ้าชัยทรงนำกำลังเข้ายึดพระราชวังทันทีก็เป็นอันสิ้นสุดราชการของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระสันเพชรที่5พระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดต่อไปนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ